คลิปนี้เราจะมาทำแมวเลียให้กับแมวที่บ้านเรานะบ้านเรามีแมวทั้งหมด8ตัวนี่คือวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่แครอทและฟักทองเราทดลองทำก่อนนะรอบนี้ก็คือหั่นแครอทแล้วก็ปอกเปลือกฟักทองแล้วก็ต้มจ้ะต้มน้ำก่อนนะพอเดือดก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยเช็คสุกด้วยการนำส้อมมาจิ้มดูถ้าจิ้มผ่านได้ง่ายก็คือสุกแล้วแหละเรียบร้อยปิดเตาจ้าจากนั้นก็ตักออกมาพักข้างนอกนะแล้วก็เก็บน้ำต้มผักแบ่งไว้นิดนึงวัตถุดิบอีกตัวนึงก็คือสันในไก่หรืออกไก่ก็ได้นะนำปลาต้มให้สุกแล้วก็เก็บน้ำต้มเอาไว้ด้วยนะนี่พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาปั่นสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือมีสันในไก่ฟักทองแครอทแล้วก็น้ำต้มผักนิดหน่อยรวมถึงน้ำต้มไก่ด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็คือนมแพะนั่นเองจ้าเราซื้อมาจากร้านขายอาหารสัตว์นะเทลงไปเลยทั้งหมดเลยนะแล้วก็ปั้นให้ได้เนื้อละเอียดละเอียดสำหรับเราเนี่ยแบ่งใส่ขวดบีบแบบนี้มาทดสอบทำให้พี่เมากินกันเราจำเป็นจะต้องปิดเสียงก่อนเพราะว่าในขณะที่พี่เมากำลังกินอยู่เราก็ดีใจพูดกันใหญ่เลยสรุปก็คือผ่านนะสำหรับพี่เมาต่อไปก็นำไปให้พฤกษากินขายได้รสฟักทองกับแครอทลองดูจากภาพผ่านชัวจ้าขอบคุณสูตรดีๆจากช่องซุปตาหน้าแมวมากๆเลยจ้าเรามาลองทำแล้วรู้สึกดีมากเลยประหยัดก็ประมาณไปได้มากเลยจ้าลองทำกันดูนะทุกคนอร่อยไหม